ช่วงนี้ชมข่าวภาคค่ำจบแล้วชมรายการกระจก6ด้านต่อด้วยสารคดีชุดพลังชีวิตพลังสุขภาพละครชุดกรรมเทพเล่นกลและการ์ตูนชุดเด็กสเตอร์อัจฉริยะสติเฟื่องค่ะหลายหน่วยงานราชการเปิดสถานที่เพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ชมปรากฏการณ์พายุฝนดาวตกได้อย่างเต็มอิ่มบริษัททางด่วนกรุงเทพเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยสั่งเปิดทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดโดยเร็วหลังยอมลดค่าทางด่วน10บาทในช่วงเอเชียนเกมส์คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือแก้ไขปัญหาอิรักขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้อิรักให้ความร่วมมือก่อนที่จะสายเกินไปต่อไปนี้ขอเชิญพบกับตรนชัยสัญญพงษ์นิลาวันพนิษฐ์รุ่งเรืองและทีมข่าว7สีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับข่าวภาคค่ำในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ในประเทศอินโดนีเซียครับ